การปรับค่าไวท์บาลานซ์หรือการปรับโทนสีขาวให้กับคลิปวิดีโอนะครับก็คลิกที่คลิปวิดีโอนะครับแล้วก็คลิกที่ออปชันเลือก Color Collection นะครับคลิกเครื่องหมายถูกที่หน้าคำว่าไวท์บาลานซ์นะครับอันแรกนะครับออโต้อันนี้เป็นการกำหนดโทนสีขาวตามค่า default ของโปรแกรมให้อัตโนมัตินะครับอันที่2 pick color นะครับอันนี้เป็นการกำหนดโทนสีตามเครื่องมือดูดสีที่เราจะไปคลิกนะครับเลือกตามจุดต่างๆนะครับต่อไปอันนี้เป็นการกำหนดโทนไวท์บาลานซ์นะครับหรือโทนสีขาวตามรูปแบบของแสงครับอย่างอันแรกนี้ก็เป็นภาพสีที่เหมือนถ่ายจากที่มีได้แสงนะครับจากหลอดทางสเตนจะเป็นภาพลักษณะแบบนี้นะครับหรือภาพเสมือนที่ถ่ายจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์นะครับอันนี้ภาพที่ถ่ายกลางแจ้งนะครับโทนสีก็จะเป็นแบบนี้ไวท์บาลานซ์ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้แบบโทนสีที่มีกลางแจ้งแต่ว่ามีเมฆปกคลุมนะครับอันนี้แบบเฉดก็โทนสีเหมือนภาพถ่ายที่ถ่ายในที่ร่มนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็แบบโอเวอร์คลาสอันนี้ก็คือภาพถ่ายที่ได้จากแสงที่ครึ่มฟ้าครึ่มฝนนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของการปรับไวท์บาลานซ์ให้กับคลิปวิดีโอ